สวัสดีครับเจอกันกับอีกหนึ่ง EP นะครับกับผมพ่อบ้านหน้าหนวดนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้านี่นะครับเจ้ากระสุนปืน .22LR นะครับหรือที่บ้านเราเรียกกันว่ากระสุนปืนลูกกรดนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเจ้ากระสุนปืนลูกกรดกันเลยนะครับสาเหตุที่เราเรียกว่าลูกกรดนะครับเป็นเพราะการนำเอานะครับการที่จะสร้างเชื้อปะทุนะครับของจุด22เนี่ยเขาได้นำเอาสารไซยาไนด์นะครับหรือกรดไซยาไนด์นะครับมาผสมกับสารต่างๆทำให้ค่าเป็นกลางนะครับช่วยให้ไม่เกิดสนิมเวลายิงนะครับส่วนที่เจ้าตัวจุด22 LR เนี่ยนะครับจะมี2ที่มานะครับที่มาแรกก็คืออย่างที่ผมเล่านะครับว่ามาจากกรดไซยาไนด์นะครับอันที่2นะครับจะเชื่อกันว่าจุด22 LR เนี่ยมีความเร็วมากนะครับจะเหมือนลมกรดนะครับลมกรดคือลมที่พัดแรงและเร็วมากนะครับกระสุนจุด22 LR ก็เช่นกันนะครับมีความเร็วและความแรงนะครับกระสุนจุด22นะครับจะมีอยู่หลายแบบหลายประเภทนะครับจุด22เนี่ยจะมีจุด22ช็อตจุด22ลองจุด22 LR และจุด22 WMR หรือจุด22 Magnum นั่นเองครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยนะครับว่าจุด22เนี่ยมีที่มาอย่างไรจุด22มาจากจุด22ช็อตนะครับออกแบบมาในปี1857นะครับโดยบริษัทสวิตเอเวอร์สันนะครับกระสุนตัวนี้นะครับอันนี้มีขนาดนะครับ 17.4 มิลลิเมตรนะครับกระสุนหัวกระสุนนะครับหนัก29เฟรมความเร็วที่830ฟุตต่อวินาทีแรงปะทะนะครับอยู่ที่44ฟุตบอลนะครับต่อมาได้มีการพัฒนาต่อจากกระสุนจุด22ช็อตนะครับมาเป็นจุด22ลองออกแบบในปี1871นะครับพัฒนาจากจุด22ช็อตมานะครับโดยทำการยืดปอกมานะครับให้มีความยาวขึ้นมาหน่อยกระสุนทางด้านนี้ครับยาวประมาณ 20.3 มิลลิเมตรนะครับหัวกระสุนหนัก29เฟรมความเร็วที่ 1,030 ฟุตต่อวินาทีนะครับแรงปะทะจะอยู่ที่67ฟุตปอนด์นะครับและมาถึงจุด 22 LR ที่บ้านเรานิยมกันนะครับพัฒนามาจากจุด 22 ลองอีก1ทีนะครับโดยจุด 22 LR นะครับมีชื่อเต็มคือจุด 22 ลองไรเฟิลนะครับออกแบบในปี1877นะครับโดยบริษัทเจสติเฟนอาร์มแอนด์โทรคอมพานีนะครับอันนี้มีพื้นฐานมาจากกระสุนจุด22ลองนะครับอันนี้จุด22 LR ถือว่ามีความนิยมมากที่สุดในโลกนะครับในตอนนี้ความยาวกระสุนทั้งนัดนะครับคือ25มิลลิเมตรนะครับประมาณนี้นะครับ25มิลลิเมตรความเร็วของกระสุนอยู่ที่1080ฟุตต่อวินาทีโดยเฉลี่ยนะครับค่าแรงปะทะคือ1,000แก้ไขนะครับค่าแรงปะทะคือ100ฟุตปอนด์นะครับหัวกระสุนขนาด40เฟรมนะครับและยังมีกระสุนจุด22 WMR นะครับก็คือจุด22 Winchester Magnum Rifle นั่นเองครับจุด22 Magnum นั่นเองครับออกแบบมาในปี1959นะครับของบริษัท Winchesterความยาวกระสุนทางนั้นนะครับคือ 3.4 มิลลิเมตรนะครับหัวกระสุน40เฟรมความเร็วโดยประมาณนะครับ 2,000 ฟุตต่อวินาทีนะครับแรงปะทะคือ320ฟุตต่อนะครับจากนี้ยังมีกระสุนจุด22 Hornet นะครับอันนี้เป็นที่นิยมมากแล้วก็มีจุด17นะครับก็ถือว่าเป็นลูกกรดเหมือนกันนะครับกระสุนจุด22ส่วนใหญ่นะครับจะถูกออกแบบมาใช้งานเพื่อการกีฬานะครับใช้การกีฬาล่าสัตว์นะครับการแข่งขันกีฬาพวกความแม่นยำนะครับจุด22 LR เนี่ยเคยถูกใช้ในกีฬาโอลิมปิกมาแล้วนะครับด้วยกระสุนที่มีราคาถูกและเสียงไม่ดังมากนะครับมีความแม่นยำสูงจึงนิยมใช้กันมากนะครับในการฝึกฝนในการเทรนนะครับผู้ที่เริ่มยิงปืนนะครับจะใช้จุด22 LR นะครับเป็นตัวเริ่มจะถือว่าเป็นกระสุนพื้นฐานเลยเดียวครับตอนนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่า
ปืนจุดสองสอง LR เนี่ยมีคนถามนะครับว่าจุดสองสองเนี่ยยิงคนตายไหมเดี๋ยวผมจะเอาภาพจากข่าวมาเล่าเลยแล้วกันครับจากข่าวนี่คือผมหยิบคดีปิดคดีมือปืนเลเปิ้ลยิงเจ้าของร้านซ่อมจักรยานยนต์ที่เกาะสมุยนะครับเดี๋ยวไปชมคลิปข่าวเลยนะครับนะคะเราก็เลยได้คุยกับภรรยาของผู้ตายนางสาวปิยวรรณเกื้อสกุลอายุ35ปีเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ค่ะช่วงเช้าเมื่อวานเห็นรถเก๋งสีน้ำตาลแต่ไม่เห็นทะเบียนรถนะคะจอดอยู่ในสวนมะพร้าวตรงกันข้ามกับร้านห่างกันประมาณ 40-50 เมตรแล้วก็เห็นว่ารถคันนี้กระจกรถเลื่อนลงมาประมาณคืบหนึ่งภรรยาบอกว่าเห็นแล้วว่ารถคันนี้มันผิดสังเกตก็บอกสามีว่ารถคันนี้มาจอดทำไมก็ไม่รู้แต่สามีไม่สนใจระหว่างนั้นเธอเปิดประตูออกไปเพื่อจะไปทำงานสามีออกมายืนหน้าบ้านเท่านั้นแหละค่ะเสียงดังคล้ายเสียงประทัดดังขึ้นครั้งหนึ่งแล้วสามีก็ร้องบอกว่ามาช่วยหน่อยนี่ครับภรรยาก็วิ่งไปดูปรากฏว่าเห็นเลือดออกจากที่ตัวสามีนะคะที่บริเวณหน้าอกก็รู้เลยว่าสามีถูกยิงแน่ๆก็เลยร้องตะโกนให้คนมาช่วยส่วนคนร้ายก็ขึ้นรถเก๋งแล้วก็หลบหนีไปครับก็ดูจบกันไปแล้วนะครับอันนี้ผมยืมภาพแฟ้มข่าวจากช่องไทยรัฐมานะครับเป็นแอนิเมชันอย่างดีเลยนะครับจะเห็นได้ว่าผู้ที่ถูกยิงนะครับถูกยิงเพียงนัดเดียวนะครับเข้าที่ราวนมขวาด้านบนนะครับก็คือเจ้ากระสุนตัวนี้นะครับคือ2 LR ตัวนี้ครับยิงเข้าที่ราวนมขวาด้านบนนะครับเพียงนัดเดียวก็เสียชีวิตไปนะครับได้มีโอกาสพูดแค่1-2ประโยคแค่นั้นนะครับจะเห็นได้ว่าความร้ายกาจของเจ้าจุด22 LR เนี่ยร้ายกาจมากนะครับเนื่องด้วยกระสุนที่มีความเงียบมากนะครับเงียบมากบางครั้งผมไปยิงนะครับไม่ต้องใช้ที่ครอบหูเลยครับเนี่ยก็คือยิงแบบเสียงเบามากนะครับบางกระสุนบางยี่ห้อเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินบางยี่ห้อเนี่ยเป็นกระสุนเงียบเลยนะครับยิงไปอาจจะมีแค่เสียงลมหรือเสียงลั่นไกแค่นั้นเงียบมากครับข้ามาตัดมาอีกหนึ่งข่าวนะครับตัดมาอีกหนึ่งหัวข้อว่ากระสุนจุด22 LR เนี่ยสามารถยิงสัตว์หนังแข็งหรือสัตว์ใหญ่ตายไหมตอบเลยครับว่าตายนะครับอันนี้ผมได้ขอยืมแฟ้มข่าวนะครับแฟ้มข่าวจากเว็บไซต์หนึ่งมานะครับขอเล่าเลยครับได้รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีช้างถูกยิงตายบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำกลาง3ครับบ้านป่าแดงตำบลเต็งอำเภอแก่งจานแข่งกระจานนะครับเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเป็นช้างเพศเมียนะครับอายุประมาณ 7-10 ปีตายมาแล้วไม่น้อยกว่า3วันจากการผ่าพิสูจน์นะครับช้างไม่ลูกอ่อนมีหัวกระสุนไรเฟิล1หัวนะครับฝังอยู่ในกระโหลกนะครับจากการตรวจสอบนะครับพบว่าเป็นกระสุนชนิดนี้นะครับคือจุด22 LR นะครับจุด22 LR ที่ยิงไปฝังในหัวของช้างไม่ลงอ่อนเพียงแค่1นัดเท่านั้นนะครับช้างก็เสียชีวิตลงก็ได้ล้มลงนะครับแม่ช้างก็ได้ล้มลงจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับพบว่าเป็นปืนจุด22ยี่ห้อ 4Z นะครับยี่ห้อ 4Z คาดว่าเป็นปืนที่ผิดกฎหมายด้วยนะครับคนร้ายได้นำมายิงสังหารช้างนะครับเพื่อล่าเอามาในจุดประสงค์ต่างๆนะครับอันนี้ผมก็มีทราบจุดประสงค์ในการล่านะครับตอนนี้ทั้ง2คดีนะครับทั้ง2คดีทางตำรวจได้ปิดคดีเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางคนร้ายก็ได้ชดใช้กรรมในคุกนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการทำคลิปเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ผมได้นำคลิปมาทำเป็นอุทาหรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นปืนชนิดไหนลูกปืนขนาดไหนก็สามารถจะทำอันตรายแก่คนและสัตว์ได้นะครับขอให้ทุกคนใช้ปืนอย่างมีสติกันนะครับเพราะว่า1นัดที่ยิงออกไปนั่นหมายถึงทั้งชีวิตของคุณเลยนะครับจะต้องไปใช้กรรมในคุกบ้างโดนประหารชีวิตบ้างข้อหาฆ่าคนตายยังไงก็ขอให้ทุกคนใช้ปืนอย่างมีสติครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ